ไทยทึ่งวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับต้นไม้ที่มีความแปลกประหลาดชนิดหนึ่งต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเป้าตองแตกครับซึ่งเจ้าต้นเป้าตองแตกนี้นะครับก็ไม่ได้มีรูปทรงหรือสีสันที่แปลกประหลาดกว่าต้นไม้ทั่วไปแต่อย่างใดหรอกนะครับลำต้นก็กลมสีเขียวมีใบเดี่ยวรูปหองนะครับโคนใบมีลักษณะมนแต่ที่ปลายใบนะครับเรียวแหลมขอบใบจะเป็นจักซี่ฟันนะครับและที่ผิวใบก็จะมีขนสักสากระจายอยู่ประปรายดูไปแล้วก็เหมือนกับไม้พุ่มทั่วไปแต่เชื่อไหมครับว่าต้นเป้าตองแตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับมีความพิเศษพิสดารซุกซ่อนอยู่ในตัวเองครับนั่นก็คือเขาสามารถนำมาใช้เรียกจิ้งจกได้ครับพี่รู้จักต้นเป้าตองแตกหรือเปล่าฮะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยฮะค่ะไม่รู้จักกันแต่เหมือนเคยเห็นต้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอ๋อรู้ค่ะทำไมพี่ถึงรู้จักอะฮะก็มันอยู่มาสมัยปู่ย่าตายายนะที่เขาทำกันอะเขาเหมือนว่าเอามาตีเรียกจิ้งจกมันก็จะมาต้นเป้าตองแตกหรือที่รู้จักกันในชื่อต้นเรียกจิ้งจกนะครับเขาสามารถเรียกจิ้งจกได้ว่ากันว่าเรียกมาทีได้เป็น 50-60 ตัวเลยทีเดียวว่ากันมาอย่างนี้แล้วครับคงต้องลองดูกันบ้างนะครับออกมาขอความตัดแตกตายฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมแค่เอาจะต้นเป้าตองแตกนะครับมาฟาดกับฝาบ้านแค่ไม่ถึง10นาทีเท่านั้นครับโอ้ดูสิครับจิ้งจกนี่แห่กันมาเป็นครึ่งร้อยเลยทีเดียวอุ้ยเรียกว่าเกือกกิ้งปีนป่ายยั่วเยี่ยไปหมดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเจ้าต้นเป้าตองแตกนี่สามารถเรียกจิ้งจกได้จริงๆน่าทึ่งมากๆครับมันเรียกจิ้งจกได้จริงๆไหมคะลุงเรียกได้จริงเนี่ยไปตีที่ไหนมันก็ออกตีที่ไหนก็ออกคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมเนี่ยจำบานนะแต่ที่ตรงนี้จิ้งจกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจิ้งจกมันก็ไม่ออกถ้ามีจิ้งจกออกหมดนะที่ไหนก็ออกมันใช้เวลากี่นาทีคุณลุงประมาณ5นาที10นาทีมันออกอยากรู้มากว่าทำไมมันลุงต้องพูดจกไม่มาจกตับแตกอะฮะก็มันเป็นเคล็ดของมันแล้วถ้าเราไม่พูดอะคุณลุงคิดว่าจกมาไหมคิดว่ามางั้นเรามาลองดูกันอีกทีนะครับว่าระหว่างฝาบ้านครับที่เป็นฝาไม้กับฝาบ้านที่เป็นฝาปูนนะครับเมื่อนำเจ้าต้นเป้าตองแตกมาฟาดแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในการเรียกเหล่าบรรดาจิ้งจกสักแค่ไหนครับมาจกดับแตกโอ้จกไม่มาจกดับแตกจกไม่มาจกดับแตกมันอยู่ตรงนี้แยะจกไม่มาจกดับแตกนะเหน็บเลยฮะเหน็บเลยนะคุณเหน็บได้เลยจ้ะมันจะมาให้เราเปล่าเขาเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเลยนะครับโอ้โหจะฝาบ้านไม้หรือจะฝาบ้านปูนเจ้าต้นเป้าตองแตกนี่เขาสามารถเรียกจิ้งจกได้มาหมดเลยครับและเหตุผลที่เจ้าต้นเป้าตองแตกนี้สามารถเรียกจิ้งจกมาได้ทีนึงนี่ 50-60 กว่าตัวเลยทีเดียวก็เพราะว่าที่ใบของเขาครับจะมีต่อมน้ำมันอยู่พอเราเอาใบเป้าตองแตกมาตีหรือขยี้นะครับต่อมน้ำมันของใบนี้ครับก็จะส่งกลิ่นซึ่งมีส่วนผสมของฟีโรโมนของสัตว์ประเภทจิ้งจกครับซึ่งตัวฟีโรโมนนี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นให้จิ้งจกเหล่านี้เกิดความรู้สึกอยากผสมพันธุ์ครับเรียกว่าพอได้กลิ่นนี้ปุ๊บจิ้งจกที่หลบซ่อนตัวอยู่ก็จะเคลิ้มเคลิ้มยกขบวนกันมาเป็นแถวเลยทีเดียวครับและสำหรับสรรพคุณทางยาของต้นเป้าตองแตกนี่ครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบายได้อย่างดีครับและปลอดภัยว่ากันว่าแม้เพียงเดินผ่านก็จะทำให้อยากถ่ายแล้วครับโอ้โหโดยส่วนที่ใช้แล้วก็เป็นรากกับใบครับแค่เอามาต้มกินกับน้ำก็สามารถเป็นยาถ่ายได้แล้วนะครับหรือจะเป็นลมพิษหรือถ่ายเสมหะที่เป็นพิษถ่ายแก้น้ำดีซ่านครับและใช้ถ่ายพยาธิก็ได้อีกด้วยครับและนี่แหละครับความมหัศจรรย์ของต้นไม้พิสดารที่มีชื่อเรียกว่าเป้าตองแตกนะครับหรือต้นเรียกจิ้งจกครับต้นไม้ที่ปลูกง่ายแต่หายากครับซึ่งมีความพิเศษในตัวสามารถนำมาใช้เรียกจิ้งจกได้ซึ่งจริงๆแล้วครับต้นไม้แต่ละต้นบนโลกก็ล้วนแต่มีความสำคัญอยู่ในตัวเองครับซึ่งไม่ได้เพียงแต่ให้ความสวยงามครับแต่ยังช่วยให้มวลมนุษยชาตินะครับและสรรพสิ่งดำรงชีวิตอยู่ได้ครับไม้เรียกจิ้งจก